ไม่ได้นะต้องให้ความสำคัญไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามกูจะบ้าตายสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนในชาแนลนะครับผมไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงเลยวันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่องก็อดซิลล่า vs คองบางคนก็บอกแย่ปะทะลิงตีตายเลยนะแย่ปะทะลิงแย่เยอะอะไรพี่ก๊อดของเราศึกครั้งนี้เป็นศึกของไททันอีกศึกหนึ่งที่นอนหนังรอมานานตอนแรกนึกว่าจะไปกับโควิดซะแล้วหมายความว่านึกว่าจะเลื่อนไปไกลกว่านี้เหมือนตอนแบล็ควิดโอของมาร์เวลไงเลื่อนนี่ข่าวล่าสุดแม่งก็เลื่อนอีกแล้วโอ้แม่งชาวมาร์เวลช้ำใจชิบหายไอ้เหี้ยแซ็กชไนเดอร์โชว์ของแล้วเนี่ยผมก็อยากให้มาร์เวลมาโชว์ของบ้างอะเรื่องนั้นช่างมันวันนี้เราจะมาโฟกัสก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองแต่ก่อนที่จะเข้าความรู้สึกหลังดูจากผมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมต้องบอกว่าก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยจั่วง่ายๆเริ่มก่อนเลยนะคือมันผมเชื่อว่าประเด็นเนี้ยหลายๆช่องหลายๆสำนักรีวิวก็พูดกันคือมันหนอนหนังก็การันตีครับมันจริงๆมันเหมือนสิ่งที่กูพูดในสปอตเมเจอร์นั่นแหละ นั่นคือความรู้สึกจริงๆคือมันจริงๆแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นแล้วกูจะมาพูดในนี้คือมันมีสิ่งที่โคตรเหี้ยอยู่ภายใต้ความมันเหล่านั้นอยู่เอางี้ก่อนเรามาทำความรู้จักกับผู้กำกับกันก่อนดีกว่าผู้กำกับคนนี้มีชื่อว่าอดัมวิงการ์ดอดัมวิงการ์ดเนี่ยจริงๆแล้วมีผลงานเมื่อปี2017ก็ Death Note Netflix ตอนดูก็ไม่รู้สึกหรอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้กำกับคนนี้แม่งมีรสนิยมในการบิ้วซีนแอคชั่นที่ถึงพริกถึงขิงเอางี้ดีกว่าค่อนข้างเลือกใช้ช็อตนู่นนี่ได้ดีได้สวยแต่พอย้อนไปปั๊บเฮ้ยนี่คือมึงคนเดียวกับตอนที่ทำ Death Note Netflix ปี2017จริงมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งแบบเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ดูอร่อยแล้วดูดีกว่า Death Note Netflix เยอะเลยเยอะแบบเยอะเลยอ่ะแล้วผลงานก่อนนั้นมีอะไรอีกผลงานก่อนนั้นของอดัมวิงการ์ด VHS เรื่องเทป56นะครับผม VHS ภาค1นะ VHS ภาค2ก็เฟดI Clinical Trials ไอ้ VHS น่ะผมได้ดูแค่ภาคเดียวภาค1ดีมันเป็นเหมือนฟิลเหมือนคุณลองนึกถึงสีแพ่งฝรั่งอ่ะมันเป็นสีแพ่งฝรั่งนะครับผมเป็นหนังสั้นมารวมกันแล้วก็อดัมวิงการ์ดตอนภาคหนึ่งฮะเขาทำหนังเรื่องเทป56เอาไว้ก็เข้าท่านะครับไม่เลวแต่ที่ผมแปลกใจคือแม่งเนี่ยคนเดียวกับDeath Noteปี2017ไอ้เหี้ยแต่ผมเก็ตแล้วว่าพวกกับคนนี้น่าจะถนัดบิวอัพไม่ได้ถนัดเล่าเรื่องเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของเล่าเรื่องเนี่ยเอาจริงๆจะโทษตัวผู้กำกับอย่างเดียวก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบทเองเขามีทีมเขียนบทนะครับผมคือตอน Death Note ปี2017ใน Netflix กับ Godzilla vs Kong ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นทีมเขียนบทคนละทีมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้อาจจะยกให้กับทีมเขียนบทที่ไม่แข็งแรงเอางี้ดีกว่าเพราะว่าประเด็นเนี้ยอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยนี่เป็นกันเยอะคือผู้กำกับหลายท่านน่ะมีวิธีการนำเสนอเรื่องที่เข้าท่าอยู่แล้วไอการนำเสนอเรื่องอ่ะแต่ปัญหาของการเล่าเรื่องเนี่ยคือทีมเขียนบทถ้ามันไม่แข็งแรงอ่ะมันก็จะส่งผลกับเรื่องเลยเหมือนอดัมวิงการ์ดนี่เหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ได้เขียนบทเองคือต้องบอกก่อนว่าการเขียนบทเองหรือไม่เขียนบทเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกนะมันเป็นเรื่องของวิธีการทำงานที่ผู้กำกับแต่ละคนเขาถนัดและเลือกใช้บางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะเขียนบทเองมีเรื่องมานำเสนอหาทีมเขียนบทมาช่วยเล่าเรื่องในสิ่งที่เขาอยากจะเล่ามันเป็นวิธีการทำงานที่ทั่วโลกทำกันอย่างสากลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่เราต้องดูกันดีๆอย่างอดัมวิงการ์ดเนี่ยตอน Netflix เนี่ย Death Note ตอนนั้นก็ใช้ทีมเขียนบทอีกทีมนึงซึ่งอันนั้นก็ไม่แข็งแรงนะครับเราก็เห็นอยู่มันค่อนข้างที่จะเป็นเอกฉันท์นักวิจารณ์และคนดูค่อนข้างที่จะลงเสียงลงมติกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าหนังเรื่องนั้นคือแม่งเรื่องที่จริงๆมาถึง Godzilla vs Kong เนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำให้ผมชัดเจนว่าอดัมวิงการ์ดเนี่ยครั้งเนี้ยใช้ทีมเขียนบทอีกทีมนึงนะเปลี่ยนทีมมาแล้วก็ยังไม่แข็งแรงเหมือนเดิมผมว่าอดัมวิงการ์ดน่าจะต้องการพวกนี้ดีกว่าต้องการทีมเขียนบทคู่ใจเว้ยสังเกตดูนะหนังหลายๆเรื่องที่ผู้กำกับไม่มีทีมเขียนบทคู่ใจอ่ะ
มักจะตายเสมอคำว่ามักจะตายเสมอคือมันมักจะเรื่องไม่แข็งแรงประเด็นคำว่าเรื่องไม่แข็งแรงเพราะไม่มีคนเขียนบทคู่ใจเนี่ยอันนี้บอกก่อนว่าเป็นการวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์การทำงานจากผมนะเพราะว่าการที่ใช้ทีมเขียนบทที่ไม่ใช่เป็นทีมเขียนบทคู่ใจหรือไม่ใช่เป็นทีมเขียนบทประจำอ่ะมันมักจะได้งานที่ไม่ถูกใจด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละด้วยวิธีการทำงานสไตล์การทำงานความถนัดของทีมเขียนบทและผู้กำกับที่ไม่ตรงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดได้หมดสังเกตดูนะว่าผู้กำกับที่ทำหนังดีๆดังๆเนี่ยมีอยู่2ประเด็นคือไม่เขียนบทเองก็มีทีมเขียนบทหรือคนเขียนบทคู่ใจเสมอสังเกตดิเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอดัมวิงการ์ดก็อาจจะต้องการทีมเขียนบทคู่ใจหรือคนเขียนบทคู่ใจสักหนึ่งคนเว้ยเอาที่แบบรสนิยมตรงกันทำไมผมถึงพูดตรงนี้เพราะเรื่องในก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองครั้งนี้เฮี้ยจริงๆมันเฮี้ยจริงๆอ่ะมันไม่มีเฮี้ยอะไรเลยอ่ะคอนฟลิกต์หรือปมปัญหาเนี่ยหลายๆครั้งอ่ะถูกคลี่คลายด้วยโจ๊กเอาจริงเข้าใจว่าหนังต้องการทำแมสคือตอนนี้มันขายได้แน่ๆหนังก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยพูดเลยว่าณขณะที่ผมถ่ายเนี่ยก็มีการทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับรายได้ที่มันมหาศาลกันแล้วนะครับผมพูดเลยว่ายังไปได้อีกเยอะขายได้แน่ๆใครที่ชอบหนังเรื่องนี้ของเล่นแม่งเตรียมตัวรอได้เลยแม่งออกกันมาให้ลืมแน่นอนก็ซิล่าคองเนี่ยแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือเนื้อเรื่องแม่งฮิตจริงๆคอนฟลิกต์ที่โยนมาบางคอนฟลิกต์แม่งแบบคือมันเป็นเรื่องหน้าสิวหน้าขวานอย่างแบบว่าเรื่องก็อดซิลล่าบุกนู่นนี่นั่นแล้วด้วยความที่คอนฟลิกต์มันไม่หนักไม่แน่นน่ะมันถูกตบด้วยตัวโจ๊กอ่ะมันถูกตบด้วยโจ๊กมันถูกคลี่คลายด้วยตลกคอมเมดี้เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างแม่งอ่อนแรงไปหมดสุดท้ายหนังเรื่องนี้มันจะไปตกแบบเดียวกับ Transformer ที่แบบว่าโอเคแอคชั่นมันเว้ยมันเหี้ยเลยล่ะแต่เนื้อเรื่องมันไม่มีส้นตีนเลยอ่ะโอเคเราเข้าใจหนึ่งอย่างประเด็นของคองเปิดตัวคองด้วยชิลๆสบายๆสังเกตว่าตัวหนังต้องการเปิดตัวละครคองที่อยู่ในสกาวไอซ์แลนด์ให้มันดูชิลที่สุดเออให้มันดูชิลที่สุดคำว่าดูชิลที่สุดคือเขาต้องการให้มันดูใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดอันนี้ต้องขอยอมรับว่าอดัมวิงการ์ดทำได้ดีพอคองดูใกล้เคียงคนที่สุดมันจะวกกลับมาคำที่ว่าไททันตัวเนี้ยมันใกล้ชิดคนที่สุดมันอยู่ฝั่งมนุษย์เว้ยเออไอเรื่องนำการนำเสนอทางภาพเงี้ยผมถึงบอกว่าอดัมวิงการ์ดทำได้ค่อนข้างโอเคผมถึงบอกว่าตัวผู้กำกับคนเนี้ยเขาอาจจะต้องการหาทีมเขียนบทเก่งๆอ่ะเพราะว่าณตอนเนี้ยเขามีเขาเรียกว่ามีวิธีการในนำเสนอช็อตแอคชั่นหรือช็อตบิลอัพที่ผมมองว่าโอ้โหค่อนข้างจะถึงพริกถึงขิงอ่ะหลายๆซีนเขาเลือกที่จะทำให้กล้องอ่ะมันเหมือนไปใกล้ตัวไททันมากๆอ่ะหลายๆครั้งเราจะเห็นเลยว่าก็อดซิลล่ากับคองแม่งซัดกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มบางทีสวนหมัดกันสวนไปสวนมาแล้วที่แม่งเด็ดที่สุดคือหมัดขวาของคองจำได้ปะหมัดขวาของคองแม่งซัดเข้าออฟตัดแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้แสงสีฟ้ามันทำลายสายตาคุณใครสนใจแว่นกองแสงออฟตัดก็โค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100บาทไปเลยครับผมแต่สุดท้ายคอนฟลิกต์ต่างๆนานาโดยเฉพาะเส้นของผมพูดแค่นี้แล้วกันนะเส้นของน้องมิลลี่บ็อบบี้บราวน์น้องมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ขวัญใจใครหลายๆคนแน่นอนแต่พูดเลยนะอย่าว่ากันนะคือเส้นของมิลลี่บ็อบบี้บราวน์เนี่ยกับแก๊งนางอ่ะพูดนี้แล้วกันนะมันจะมีตัวโจ๊กแก๊งนางคือแบกตัวโจ๊กมาทั้งแก๊งอ่ะเอาออกได้ไหมพูดเลยว่าได้ถ้ามึงจะซัดกันครึ่งเรื่องอย่างเงี้ยคือในเรื่องนะแม่งเขาเว้นเล่าเรื่องน้อยมากคือเวลาเราดูหนังเนี่ยเราจะรู้สึกนะว่ามันจะมีการเล่าเรื่องบิวอัพสลับกับซีนทอล์กเพื่อให้มันเล่าเรื่องบ้างไม่ใช่แค่มีซีนที่บิวอัพแบบดึงอารมณ์เราอย่างเดียวนะเพื่อเล่าคอนฟลิกต์ต่างๆเล่าความขัดแย้งปูตัวละครคือหนังเรื่องเนี้ยปูตัวละครเร็วโคตรเขาใช้วิธีการออกมาบอกคุณเลยแล้วโหเร็วโคตรอะแล้วก็เข้าแอคชั่นพอแอคชั่นปั๊บนิดเดียวเท่านั้นเองมันมีซีนที่ให้คุยกันให้เราทำความรู้จักเพื่อสนิทกับตัวละครไม่นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะอันนี้ต้องบอกด้วยว่ามันเป็นเพราะหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังภาคต่อตัวละครหลายๆตัวถึงแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาแต่มันเป็นตัวละครโจ๊กที่อยู่ในโพสิชันที่มึงไม่ต้องเริ่มต้นรู้จักมันมากก็ได้เดี๋ยวความทะเล่นความขี้เล่นความตลกของมันน่ะจะทำให้มึงสนิทกับมันเองเนี่ย
ประเด็นเนี้ยมันเลยทำให้มีช่วงเวลาในการที่เราจะทำความรู้จักกับตัวละครหลายๆตัวน้อยเหี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ต่อยกันแทบครึ่งเรื่องค่อนเรื่องอ่ะต่อยกันโอ้โหลิงตบกับก็อดซิลล่าคองตบก็อดซิลล่าผมก็มันพูดตามตรงถ้าระดับความมันมี10ให้10มี100ให้100เอางี้ดีกว่าแต่คราวเนี้ยเส้นเรื่องอ่ะโดยเฉพาะเส้นเรื่องของน้องมิเรียบอบบี้บราวน์อ่ะมึงเหี้ยอะไรจุดมากผมขอพูดสปอยนิดเดียวผมขอพูดสปอยในแบบที่มันจะไม่ทำร้ายคนที่ยังไม่ดูมากนะครับผมคือมันจะเป็นสปอยในระดับที่คนที่ยังไม่ดูก็สามารถดูได้อยู่ผมจะพูดแค่ว่าซีนเล่าซีนสุดท้ายอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันซีนเล่าซีนสุดท้ายเหี้ยจริงๆพูดเลยนะเชี่ยจริงๆคือซีนเนี้ยแม่งผมไม่รู้จะพูดยังไงกับซีนเนี้ยคือเขาให้มันผ่านอุปสรรคอันเนี้ยไปด้วยวิธีการแบบเนี้ยตอนที่เขียนบทก่อนตอนที่เคาะก่อนที่ประชุมกันเนี่ยรู้สึกกันไหมว่ามันเชี่ยถ้าจบแบบเนี้ยรู้สึกกันไหมอ่ะเชี่ยตอนที่เกิดซีนเนี้ยผมอึ้งอ่ะช็อกอ่ะนี่ยังไม่นับตัวละครที่แบบโยนมานะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงทำได้ทำไม่ได้มึงเป็นแฮกเกอร์มึงไม่เป็นแฮกเกอร์ไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีๆมึงก็เป็นแฮกเกอร์แล้วมึงก็ทำไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้อะเล่าไม่เคลียร์ด้วยความที่ตัวละครแม่งแบบอย่างที่ผมบอกเขามีช่วงเวลาให้การเล่าตัวละครพวกเนี้ยน้อยมากพอมันน้อยปั๊บหลายๆตัวละครความสามารถของหลายๆตัวละครแม่งไม่เคลียร์เลยไม่เคลียร์เลยสักนิดเดียวจริงๆหนังเรื่อง Godzilla vs Kong เนี่ยแม่งจะได้แตะ9คะแนนอะไรอย่างนั้นเลยนะแต่มาเสียเรื่องตรงนี้หนักมากไม่ใช่หนักธรรมดาหนักเชี่ยเส้นของน้องมิลลี่บ็อบบี้บราวน์อ่ะไอ้เชี่ยคอนฟลิกต์ของเส้นน้องอ่ะแม่งพังไปหมดเลยอ่ะเหมือนหนังสร้างมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ให้อยู่ในหนังเพื่อให้มาดูดคนเฉยๆอ่ะก็อดกับคองก็ดูดพอแล้วอ่ะโอเคตัวละครมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ผูกมากับตัว Godzilla ตั้งแต่ภาคเก่าๆแล้วถูกมั้ยเพราะฉะนั้นก็ได้ใส่มาก็ได้ไม่มีปัญหาปัญหาตรงนี้ก็คือใส่มาแล้วอ่ะช่วยให้ความสำคัญกับมันด้วยคือถ้าจะแค่ขายอ่ะก็อดซิลล่ากับคองยังไม่ขายเกอโอ้โหไอ้นั่นก็ขายจะตายห่าอยู่แล้วแค่พูดว่าก็อดซิลล่ากับคองจะมาซัดกันเนี่ยคนทั้งโลกพร้อมไปดูโควิดก็โควิดอ่ะกูพร้อมพลีชีพเอางี้ดีกว่าเส้นเรื่องมิลลี่บ็อบบี้บราวน์อ่ะไอ้เหี้ยให้เวลามันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอันนี้ไม่รู้จะโทษความผิดที่ใครอาจจะเป็นความผิดที่นายทุนความผิดที่ตัวสตูดิโอหรือความผิดที่แรงกดดันปริศนาที่มีต่อผู้กำกับก็เป็นได้หรือไม่อาจจะเป็นความผิดที่ตัวผู้กำกับเองเลยก็ได้ที่ตัดสินใจแบบนี้อันเนี้ยเรานั่งอยู่ในมุมคนดูเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วเบื้องหลังอะไอความผิดตรงเนี้ยรีบมากเลยเส้นมิลลี่บ็อบบี้บราวน์เนี่ยรีบเล่าเนี่ยเพราะใครหงุดหงิดมากเพราะเสียดายหนังเรื่องนี้ถ้าเส้นมิลลี่บ็อบบี้บราวน์พูดเลยนะถ้าเส้นของมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ถ้าคอนฟลิกต์ตรงนั้นน่ะมันแข็งแรงกว่านี้ไม่ใช่แค่ขวดเหล้าซีสุดท้ายด้วยมีเยอะเลยตลอดทางอ่ะเล็กๆน้อยๆหยอดมาหยอดทำเหี้ยอะไรหยอดไม่รู้สึกอะไรหยอดเพื่อให้รำคาญเลยยังไงหยอดคอนฟลิกต์เดี๋ยวนี้เขาหยอดคอนฟลิกต์เพื่อให้แบบรำคาญกันเล่นๆอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้ทุกอย่างที่อยู่ในภาพยนตร์ต้องให้ความสำคัญไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเสียดายไม่ใช่อะไรหรอกก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองนี่หนังฟอร์มยักษ์เลยนะแล้วแม่งแบบพูดเลยถ้านอกเหนือจากความพลาดของการเล่าเรื่องอะที่เหลือผมเลิฟหมดเลยเอางี้ดีกว่าผมเลยเสียดายหนักอยู่ถึงณตอนนี้ไงเสียดายหนักมากสังเกตนะว่าครั้งเนี้ยผมจะลงรีวิวช้ากว่าช่องอื่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมน่าจะเห็นต่างกับใครหลายๆคนแน่ๆไอ้มันอ่ะมันแต่เนื้อเรื่องมันคิดจริงๆผมก็เลยอยากจะให้ช่องหลายๆช่องเนี่ยเขาปล่อยงานออกไปก่อนเพราะว่าถ้าผมด่าเป็นคนแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมล่ะผมก็เลยกะว่าให้หลายๆช่องเขารีวิวออกไปก่อนเดี๋ยวผมมาปล่อยทีหลังเพราะว่าเฮียกูมีเรื่องจะด่าไอ้ห่าบทเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยสอบตกแบบตกสุดๆตกแบบฉุดคนอื่นด้วยคือบทของภาพยนตร์ฉุดจริงๆมาถึงเรื่องต่อไปเรื่องการแสดงอันนี้สรุปสั้นๆนะว่าทุกคนในเรื่องทำได้ดีถึงแม้ว่ามันจะมีสแวกคุณลองนึกภาพว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีหลายๆครั้งที่
เป็นสวักของตัวละครวิธีการแสดงหรือวิธีการพรีเซนต์ช็อตก็ตามนะหลายๆช่วงหลายๆช็อตนะนำเสนออารมณ์แบบเหมือนหนังสักยุคแบบ70-80ที่ตัวหนังแม่งยังไม่รู้ตัวทีว่าคนดูกำลังดูหนังอะอธิบายสั้นๆแค่นี้มันจะมีช็อตหลายๆช็อตหลายๆช่วงนะที่เขาจะนำเสนอเหมือนกับว่าตัวละครแม่งคุยกับกล้องมันอาจจะไม่มองกล้องนี่แหละแต่มันอาจจะคุยแบบเฉียงๆ45องศาช็อตมาตรฐานไงคุยกับคนที่อยู่ข้างหลังคุยกับตัวนักแสดงก็จะไม่มองกล้องถูกไหมมอง45องศาให้ดูเหมือนคุยกับใครสักคนที่อยู่หลังกล้องแล้วก็แบบเนี่ยมันผลงานของฉันเลยนะนายรู้ไหมว่าฉันภาคภูมิใจแค่ไหน ถึงแม้ว่ามันจะมีแบบนี้แต่ผมมองว่าอ่ะมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงอ่ะของภาพยนตร์ที่เขาต้องการจะหยอดให้มันติดกลิ่นอย่างเงี้ยให้มันติดกลิ่นเหมือนย้อนดูหนังช่วงยุค 70-80 อยู่นิดๆเท่านั้นเองแต่ที่เหลืออ่ะที่เหลือดีมีคนสงสัยเรื่องนี้ด้วยโยนข้อสงสัยมากับผมนะครับผมและผมก็จะโยนข้อสงสัยนี้กับทุกคนด้วยเขาบอกว่าเขาค่อนข้างขัดใจในเรื่องสเกลของตัวคองเขาบอกว่าเวลาเขาดูคองเนี่ยรู้สึกว่าสเกลมันดิ้นสเกลดิ้นก็คือตอนอยู่บนเรือรู้สึกว่าตัวเล็กพอมันอยู่ในเมืองรู้สึกว่าตัวใหญ่พออยู่ใน Hollow Earth ก็รู้สึกว่าตัวเล็กลงอีกตอนอยู่ใน Sky Island เริ่มเรื่องเห็นต้นไม้กับขนาดมือว่าก็รู้สึกว่าคองตัวเล็กอีกแต่พอไปอยู่ที่ฮ่องกงตัวใหญ่เขารู้สึกว่าสเกลมันดิ้นไปดิ้นมาไม่คงที่ไม่ได้มาตรฐานบางคนเขามีความรู้สึกนี้จริงๆนะครับผมอันนี้ให้คิดว่าผมเข้าข้างหนังก็ได้จะถือว่าผมเข้าข้างหนังก็ได้แต่ผมคิดถึงเรื่องนี้เว้ยใครที่สะสมงานปั้นและสะสมโมเดลอะเวลาเขามีพรีเซนต์สินค้าพรีเซนต์โมเดลตัวละครสังเกตอย่างไซโชว์1:4เนี่ยเขาจะมีแอปเปิลมาตั้งข้างเพราะว่าทุกคนบนโลกน่าจะเคยกินแอปเปิลและจะเข้าใจว่าแอปเปิลน่ะลูกขนาดไหนพอเอามาตั้งข้างๆคุณรู้เลยขนาดไหนสังเกตบางครั้งเขาก็จะเอามือมาเปรียบเทียบกับตัวหุ่นให้เห็นว่าเฮ้ยมือมันขนาดเท่านี้เพราะทุกคนมีมือมันก็น่าจะเก็ทว่าตัวขนาดเท่าไหนผมกำลังจะบอกว่าในซีนที่ของ Skull Island น่ะอยู่บนเรือลำนั้นน่ะมันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินพวกนั้นไม่ใช่ลำเล็กๆนะเห็นเครื่องบินพวกนั้นที่จอดอยู่บนเรือป่ะเครื่องบินดูเล็กไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะมองว่าเรือลำนั้นมันใหญ่มากหรือเปล่าอันนี้ผมถึงบอกว่าผมถือว่าผมเข้าข้างหนังก็ได้แล้วย้อนกลับไปในสกาวไอแลนด์ต้นไม้พวกนั้นอาจจะใหญ่กว่าปกติหรือเปล่าคือผมกำลังจะบอกว่าเวลาคองไปอยู่ในสถานที่ต่างๆอ่ะมันไม่ได้ถือแอปเปิลไปด้วยถ้าคองตัวนั้นถือแอปเปิลไปด้วยตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราอาจจะรู้สึกได้ว่าอ๋อโอเคแม่งแอปเปิลลูกเท่านี้แล้วแม่งถือไปด้วยสำหรับทั้งเรื่องแล้วคุณจะได้รู้สึกว่าอ๋อมันตัวเท่าเดิมอะไรเงี้ยผมกำลังจะบอกว่าคือสเกลของตัวคองอ่ะมันมีมาตรฐานของมันแน่ๆการทำงานคอมพิวเตอร์กราฟิกการปั้นโมเดล 3D ขึ้นมามันก็จะมีขนาดมาตรฐานของมันเลยเวลาเขาปั้นยิ่งเป็นหนังที่มีคองกับก็อดซิลล่าอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันคือการปั้นเทียบไซส์กันตั้งแต่เริ่มเรื่องอยู่แล้วผมว่าสิ่งที่เพี้ยนสเกลอ่ะไม่ใช่คองหรือก็อดซิลล่าหรอกแต่เป็นพร็อพที่อยู่รอบข้างคองหรือก็อดซิลล่ามากกว่าที่อาจจะเพี้ยนสเกลมันเลยส่งผลให้เราที่โฟกัสคองอยู่รู้สึกว่าสเกลของคองมันดิ้นไปดิ้นมาอธิบายให้เข้าใจสั้นๆอย่างนี้ครับว่าเวลาคนปั้นโมเดล 3D เนี่ยเขาปั้นเหมือนปั้นงานปั้นสักชิ้นหนึ่งขึ้นมามันมีสเกลมาตรฐานของมันที่ชัดเจนที่เหลือที่ต้องคุมก็คือไอ้ขนาดตึกต่างๆขนาดเรือขนาดต้นไม้ใน Skull Island ขนาดต้นไม้ขนาดภูเขาใน Hollow Earth นั่นน่ะคือสิ่งที่ต้องควบคุมและใส่ใจเป็นพิเศษเพราะไอ้ขนาดพร็อพต่างๆอ่ะมันจะส่งผลต่อตัวละครหลักเพราะตัวละครหลักอ่ะเวลาเขาปั้นมามันไฟนอลแล้วคือมันไซส์เท่าไหนมันไซส์เท่านั้นเลยแต่ไอ้พร็อพพวกนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดว่าเฮ้ยไซส์มาตรฐานของตัวละครตรงนั้นน่ะเวลาไปอยู่ในซีนน่ะมันจะยังดูขนาดเท่าเดิมหรือมันจะยังดูทำแม่งไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปง่ายๆเลยนะว่าสิ่งที่อาจจะเพี้ยนสเกลอ่ะไม่ใช่คองเว้ยแต่เป็นพร็อพที่อยู่รอบข้างแต่สุดท้ายนะถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกเทคนิคทั้งหมดน่ะงานย้อมสีงานอาร์ตดีจริงๆหลายๆซีนที่พูดว่าดีเนี่ยผมยกตัวอย่างซีนพวกนี้ได้เลยเอาซีนนี้ก็ได้ซีนนี้มีตัวอย่างด้วยซีนที่ฝนตกบนเรือแล้วกับน้องที่เป็นใบ้อ่ะกับคองอ่ะที่แม่งแตะนิ้วกันอ่ะซีนนั้นน่ะโหสวยสวยมีในตัวอย่างด้วยผมถึงพูดได้ไงเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆสั้นๆนะว่าเนื้อเรื่อง Godzilla vs. Kong ครั้งนี้สอบตกสัตว์
ทีมบทสอบตกมากๆต้องทำการบ้านกันใหม่และต้องการเวลาในการเกาบทมากกว่านี้อีกเยอะเลยส่วนนักแสดงโอเคถึงจะมีขัดใจบ้างแต่ผมถือว่าผ่านและดีทุกคนทำให้ผมเชื่อว่าคุณกำลังเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆและส่งอารมณ์ในบทต่างๆได้จริงๆโดยเฉพาะตัวโกงมันจะมีเจ้ตัวโกงตัวนึงหน้าหมันไส้แบบหน้ากระโดดถีบหน้าจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จ ส่วนเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกถึงแม้ว่าผมจะพูดไปในเรื่องของพร็อพนะผมมองว่าตัวคองอ่ะไม่ได้ผิดสเกลหรอกสเกลไม่ได้ดิ้นไปดิ้นมาแต่พร็อพที่อยู่รอบข้างนางอ่ะนั่นน่ะอาจจะมีปัญหาแต่สุดท้ายเรามององค์รวมอ่ะมันจริงๆพูดอย่างนี้ว่าซีนแอคชั่นสุดท้ายเออเหี้ยดูเดือดอ่ะตูดไม่ติดเบาะเลยโหนี่แม่งตูดไม่ติดเบาะเลยแม่งเชียร์ยิ่งกับมวยอ่ะเออมีอีกอย่างนึงลืมพูดไปเลยผมมีความรู้สึกว่าเรื่องเทคนิคนะเขาต้องการจะนำเสนอก็อดซิลล่ากับคองให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดตัวไททันพวกนี้มากขึ้นด้วยคุณสังเกตช็อตเว้ยถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือถ้าใครดูแล้วนะลองสังเกตดูดีๆช็อตที่เขาใช้กับตัวไททันต่างๆไม่ว่าจะเป็นก็อดซิลล่าหรือคองก็ดีเนี่ยเขาจะใช้ช็อตประหนึ่งว่าไททันพวกนั้นเป็นคนเนี่ยสังเกตบางครั้งมีผ่านไหลคองแล้วเห็นก๊อดบางทีผ่านไหลก๊อดแล้วเห็นคองวิ่งมาปุ้งปุ้งปุ้งแล้วซัดหน้าตั้มอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนเราดูหนังไททันหรือเราดูหนังไคจูเรื่องอื่นๆที่แบบจะเน้นมุมมองของคนเว้ยส่วนใหญ่แล้วหนังก็อดซิลล่าหรือไททันพวกนี้เขาจะเน้นเวิร์มช็อตเวิร์มช็อตคือช็อตหนอนแบบช็อตแบบคือเงยข้างบนอย่างนี้แล้วก็มองไปตัวไททันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนที่กำลังเห็นไททันที่สง่าแล้วตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้นำเสนอแบบนั้นเลยหนังเรื่องนี้เขาให้ช็อตเหมือนกับว่าตัวก็อดซิลล่ากับคองอ่ะมันเหมือนเป็นคนที่ซัดกันต่อยกันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูซีนแอคชั่นเราจะรู้สึกเหมือนดูซีนแอคชั่นในหนังแบบบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปอย่างเช่นเราดูซีนแอคชั่นในหนังมาร์เวลนารูซีแอคชั่นในหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยผมว่าช็อตที่เขาเลือกใช้อ่ะเราเข้าใกล้ตัวไททันพวกเนี้ยมากกว่าในหนังทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เขาเชือกใช้ช็อตให้เราเข้าใกล้กับออโตบอทพวกนั้นอีกคือเราดูในทรานส์ฟอร์เมอร์เวลาเราดูพวกหุ่นยนต์พวกนั้นต่อยกันอ่ะเรายังรู้สึกว่าโอ้โหพวกนั้นอลังการเว้ยใหญ่โตมโหฬารอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยเขาเลือกใช้ช็อตก็อดซิลล่าและคองอ่ะให้มันดูแบบเหมือนประหนึ่งว่ามันเป็นคนที่ไซส์เท่าเราแล้วเราต่อยกันตึก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 เออผมกำลังบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการวิจารณ์ไซส์นะมันเกี่ยวกับการที่ผมชอบเออมันเป็นวิธีการอีกวิธีนึงที่ผมมองว่าเออถ้าเอาไททันหรือไคจูมานำเสนอช็อตแบบนี้มันก็เป็นอีกรสนิยมนึงที่ฉีกจากก็อดซิลล่าเวอร์ชันของญี่ปุ่นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีชินอุลตร้าแมนถูกไหมเดี๋ยวมันก็จะเป็นช็อตในแบบที่เราคุ้นเคยและข้างใครอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยพอมาของเวอร์ชันฝรั่งเนี่ยทำแบบนี้ไปเลยก็ฉีกดีและสนุกดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกหายห่วงมันเฮี้ยๆคะแนนที่ผมจะให้นะครับผมจึงเป็นคะแนนอยู่ที่8คะแนนสังเกตไหมว่าขนาดกูด่าเรื่องบทไว้เยอะอะยัง8คะแนนเพราะผมรู้สึกได้ว่าซีนถ้านอกเหนือจากบทนะนอกนั้นผมเพอร์เฟคชอบเลยแต่เขาเนี่ยบทแม่งอ่อนจริงๆหนังก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยอ่อนจริงๆอ่ะผมให้คำนี้เลยก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองนะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์โคตรมันที่บทโคตรอ่อนเลยเผลอๆอ่อนกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์บางภาคซะอีกอ่ะมันไม่ได้นะที่มันไม่ได้นะไอ้สัตว์มันทำแบบนี้ไม่ได้นี่คือมาดีแล้วว่าแล้วบทกูจะบ้าตายทำไมวะมันเอาบทนี้มันดีๆไม่ได้เหรอถ้าเห็นว่าทีมนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเล่าหนังเรื่องนี้มันสามารถแบบหาทีมอื่นได้ไหมที่แบบเฮ้ยหรือทีมอื่นที่มันถนัดเรื่องเขียนหนังไคจูเขียนหนังไททันพวกนี้เขาค่าตัวสูงเพิ่มค่าตัวได้ไหมล่ะเพื่อจะได้ทีมเขียนบทเก่งๆเจ๋งๆไงเพราะตอนเนี้ยบทอ่อนแบบอ่อนยุบเลยอะอ่อนกว่าขี้ก็บทเรื่องนี้เอางี้แล้วกันนะครับผมแต่สุดท้ายนะขอให้ทุกคนสบายใจนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้มันจริงๆผมเชื่อได้เลยถ้าคุณไปดูกับลูกกับหลานนะลูกกับหลานจะชอบ
เออพูดได้เลยนะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ไททันซัดกันก็ซิลล่ากับคองซัดกันที่โคตรจะมันพูดได้คำนี้ว่าซัดกันแบบหูดับตับไหม้โอ้โหหลายๆซีนนี่แบบถ้าใครเป็นแฟนคองนี่คือขยี้หัวใจไอ้เหี้ยผมอยู่ทีมคองเอองี้ดีกว่าผมอยู่ทีมคองถึงแม้ว่าก็อดซิลล่าจะดูสง่าเนาะแต่ก็อดซิลล่าในเวอร์ชั่นของฝรั่งมันดูแบบไม่สง่าเท่าของญี่ปุ่นนะเออก็อดซิลล่าในชินก็อดซิลล่าดูสง่าสง่ากว่าเยอะเลย อันน่ะผมก็เลยพอมาเป็นเวอร์ชั่นของฝรั่งเนี่ยผมเลยอยู่ข้างคองมากกว่ายังไงลองดูนะครับใครทีมไหนนะทีมก็อดทีมคองทีมก็อดทีมคองก็ลองดูนะครับผมสุดท้ายนี้นะก็ขอขอบคุณนะครับแว่นกองแสงออฟตัสนะครับผมที่ช่วยโปรเทคสายตาหนอนหนังมาเป็นระยะเวลานานและที่ช่วยสนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการและยาวนานแบบนี้ขอบคุณครับผมใครสนใจแว่นกองแสงดีๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับออฟตัสนะครับผมโค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100บาทนะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมฝาก1อย่างนะครับคือฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับหนอนหนังถ้าใครยังไม่ได้กดเลยนะครับผมคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆการกด Subscribe ของคุณเนี่ยมันก็เป็นการที่จะให้กำลังใจไอ้นั่นหนวดคนนี้เว้ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับใครที่กดแล้วขอบคุณจริงๆท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์เรื่องนั้นมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะด่าไปเยอะแต่พูดเลยว่าก็อดซิลล่า vs คองคุยกับผมและขอแค่อย่างเดียวในเรื่องต่อๆไปในแฟรนไชส์นี้นะใส่ใจเรื่องบทอีกนิดนึงยิ่งนับวันบทยิ่งอ่อนน่ะคือนี่กะทำหนังขายของเล่นอย่างเดียวใช่ไหมขอให้ใส่ใจบทอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงไม่ต้องให้บทแข็งแรงถึงกับไปแตะหนังเต็ม10ก็ได้แต่อีกนิดนึงอ่ะให้มันได้แตะ9คะแนนเอา9คะแนนจากนอนหนังไปสักทีเถอะเออเอา9คะแนนจากกูไปอ่ะให้ได้อ่ะนั่นแหละอยากเห็นนะครับผมแต่สุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ